โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในคุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการเล่นของ Dragon Ball สายมังกรสุริยันนั่นเองนะอันนี้น่าจะเป็นว่าเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการช้าอยู่ใหญ่ไปเริ่มกันเลยนะฮะไว้ไม่ใช่โอเคใบแรกประกาศอีกแล้วนะฮะผมโอเคไปเลยใบแรกทิ้งมันไปนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์ก็เป็นโกลดราก้อนจูเนียร์นะใส่ไป3ใบนะฮะอันต่อไปก็ยังเป็นไซส์ศูนย์อยู่ก็เป็น Power Dragon Junior นะผมใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็เป็น Fire Fang Dragon นะใส่ไป3ใบนะฮะผมโอเคอันต่อไปจะเป็นมังกรจิตามินแบล็กดอทนะผมใส่ไป4ใบเลยนะแล้วผมจะบอกไปก่อนอันนี้เป็นแค่แนวทางนะใครจะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะผมอันนี้ไม่ได้บังคับกันเลยโอเคมอนสเตอร์ไซส์สองก็ยังมีมังกรสุริยันบาวดราก้อนนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะก็จะมีสุดยอดมังกรสุริยันบาวโซเล่นะผมใส่ไป3ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะก็จะมีนี่เลยจิราสุริยันบาวเฟรมนะผมใส่ไป3ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นดราก้อนฟอร์สร่างแห่งไม้ตายนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นเวทมนต์นะก็จะเป็นนี่เลยดราก้อนิกกริมัวนะผมใส่ไป2ใบอันต่อไปก็เป็นดราก้อนจิวโลแห่งมังกรฟ้านะผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปเป็นดราก้อนจิวโลแห่งมังกรสุริยันนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นดราก้อนจิวโลแห่งมังกรเขียวนะผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดเพิ่มเกียรตินะเป็นพรจากดวงอาทิตย์นะผมใส่ไป3ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นทริปเปิลการ์ดนะก็จะเป็นตัวเลือกแห่งเทพสุริยันนะผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายของบาลโซเล่นะผมเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายทริปเปิลการ์ดนั่นเองบาลโซเล่อีเทอร์นอลบาลบลาสเตอร์นะผมใส่ไป4ใบเลยนะเพราะว่าเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามจากตัวเลือกของเทพสุริยันนั่นเองมันจะได้คริติคอลแล้วก็พาวเวอร์จะเป็นอินฟินิตี้นั่นเองเล็งแต่เล็งแต่คริติคอลเป็นอินฟินิตี้ยิงตุ้มเดียวตายเลยนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคก็สำหรับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่มีเลขไหนมันจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมถ้าผมมีคนจะมาจะได้ดูนั่นเองโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเย้